ำงานเหมือนเป็นหนี้เลยช่วงนี้เราอ่ะคือยังไงครับทำงานวันเป็นวันเลยเราสั่งข้าวเลยเราเครียดเลยอ่ะเอ้าไม่ได้ถามไม่มีความสุขอ๋อเราเครียดเหรอนักข่าวไม่มีประเด็นเลยไม่มีความสุขมากเลยเราเจอไม่มีสรุปเป็นนี้คิดประเด็นให้มาเรื่องคิดล่าสุดล่าสุดตะกี้มีกำลังใจมาไม่ต้องคิดแล้วเนี่ยเขาจะคิดประเด็นให้อยู่ให้เขาคิดประเด็นก่อนประเด็นที่คิดคืออะไรไม่รู้ก็จะโยงเข้ามาอยู่แล้วแหละคนจะได้ดูกันเยอะมันเป็นยังไงกำลังใจต้องมาตลอดเลยอยู่ไหนแล้วเนี่ยหักมือไม่ได้เลยเหรอมันต้องหายใจใกล้ๆค่ะโอ้โหหายใจได้หรอจริงๆแล้วไม่เอา GPS แปะตัวเขาไปเลยอ่ะเอาอีกสิเอามาไปคืออันหลังๆนี่คือตัวติดกันมากเลยนะตัวติดกันมากเลยมันจำเป็นต้องติดค่ะตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แฟนแล้วมันคือต้องทำซีรีส์ด้วยกันมียายด้วยกันมันดูแลเด็กด้วยกันมันเหมือนจำเป็นต้องติดนะคะแต่ว่าพี่เต๋อเขาก็จะมีเขียนบทใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีเหมือนเล่นบาสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ห้ามยุ่งอันนี้เป็นฐานส่วนตัวเขาห้ามยุ่งเลยเล่นบาสเนี่ยไม่ได้เห็นมีข่าวรู้มาว่าพอเราอยู่ด้วยกันแบบมันอยู่ด้วยกันบ่อยแบบมีทะเลาะกันบ่อยมากไม่มีโยนไปก่อนเดี๋ยวแก้ข่าวลือนี้ให้แก้ข่าวลือนี้ให้ใช่ใช่เขาบอกมานะแต่ว่าไม่มีเลยไม่ได้ทะเลาะกันเลยค่ะแบบอยากจะ experience ตรงนี้มากแต่ว่ายังไม่เคยอันนี้บอกหรืออวดนะอวดไม่เคยทะเลาะเลยหรออยู่แบบเจอกันทุกวันเลยนี่กับฟันอะไรเงี้ยยังเคยงอนเคยปรับความเข้าใจเหมือนแบบว่าแต่ว่าไม่เคยแบบทะเลาะแบบใส่อารมณ์ค่ะเพราะว่าพี่เต๋อเนี่ยอีกนิดนึงคือบวชตลอดชีวิตแล้วค่ะโกรธเหรอผู้หญิงเขาเป็นคนใจเย็นใช่คืออีกนิดนึงคือพระแล้วอะค่ะแล้วให้เวลาส่วนตัวกันยังไงไม่ให้เฮ้ยเราเล่นคือเวลาเราทำงานนะคะเวลาทำงานเนี่ยใหม่แทบจะหายไปทั้งอาทิตย์เลยบินไปต่างประเทศก็ไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกวันเนี้ยเดทครั้งล่าสุดใหม่ยังจำไม่ได้เลยว่าเมื่อไหร่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราเจอกันเนี่ยก็จะได้เจอกันเป็นแบบเหมือนหลังเลิกงานเจอกันกินข้าวแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะยากเหมือนกันแต่ว่าไม่เด็กกันนี้เราเกินครึ่งปีมาแล้วไหมน่าจะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเด็กก็จะเป็นพวกวันเกิดพวกวันสำคัญอันนี้ล็อกคิวในตารางงานแต่ถ้าไม่ได้ล็อกคิวในตารางงานก็อย่าหวังเลยว่าจะได้แบบได้จะเป็นทานกันทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่จะสวีทกันเหมือนชีวิตใหม่หนูว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันบ่อยอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ดีนะคะทุกคนถ้าหนูแบบเจอกันบ่อยเราอาจจะเหมือนเราเจอคนในครอบครัวเจออย่างใหม่เงี้ยเจอแม่บ่อยๆเงี้ยก็จะเริ่มมีเป็นแบบมีปากมีเสียงแบบแอบนอนกันกัดกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราไม่ได้เจอกันนานๆเราจะรู้สึกคิดถึงกันนานนี่คือวันเว้นวันหรือว่านานไม่ได้เจอกันนานหรอคะอุ้ยเวลาใหม่ไปเมืองนอกนานเนาะเจ้านี้เป็นเทคนิคเลยทั้งงานก็ช่วยทำให้การที่ใหม่ทำงานอย่างเงี้ยช่วยให้ความรักมันดีขึ้นเยอะล่าสุดก็เห็นบอกใหม่วางแผนว่าจะไม่เจอพี่เต๋อปีครึ่งแล้วค่อยกลับมาเจอกันอันนี้ข่าวลือป่ะข่าวลือข่าวลือแล้วอีกแล้วเจอข่าวลือด้วยตื่นเต้นออกงานทุกวันข่าวลือเยอะเลยเจอยังไงต้องเจอมันไม่เจอไม่ได้มันมีกฎไหมใหม่ว่าอย่างน้อยอาทิตย์นึงต้องเจอวันนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะแต่ว่ามันมีกฎที่พี่เต๋อตั้งก็คืออาทิตย์นึงขอเล่นบาส2วันอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาเหมือนกันไม่เกี่ยวอะไรโกรธแล้วตอนนี้มีลูกในค่ายดูแลลูกเป็นยังไงคะต่อไปเป็นพาร์ทใหม่ค่ะของใหม่เนี่ยจะเป็นอาร์ติสต์แมเนจเมนต์ส่วนโปรดักชันเป็นของพี่เต๋อค่ะแยกกันชัดเจนแต่บางทีถ้าสมมติว่าหนูเหนื่อยมากๆหนูก็จะบอกพี่เต๋อมาคุยให้หน่อยเพราะว่าบางทีเรารับมาทุกเรื่องทุกฝั่งเลยค่ะทั้งพนักงานทั้งแมเนจทุกอย่างเงี้ยแล้วโดยงานของใหม่ก็ยังมีอยู่เนี่ยใหม่ก็จะแบบพี่เต๋อมาคุมหน่อยอะไรเงี้ยบางก็มีค่ะอ๋อแล้วใหม่เองมีแบบขอพิเศษไหมพี่เต๋อเขาขอเล่นบาร์เงี้ยใหม่ขอวีคเลยฉันแบบทำอะไรแบบสำหรับใหม่เหรอคะใหม่ไม่มีเลยถ้าใหม่ก็แค่ถ้าทำงานเสร็จก็ชีวิตใหม่ก็มีแค่พี่เต๋อแล้วอ่ะก็ไม่ได้แบบไม่เหมือนเป็นคิวแบบว่าเขาขอไปแล้วดาวิกาเขาขอเล่นบาส2วันเราต้องบอกว่ามีอะไรมาแลกหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะใหม่คือทำงานเสร็จใหม่ก็เจอพี่เต๋อแค่นี้ใหม่ไม่มีเที่ยวค่ะไม่มีเที่ยวคืนไม่ไปพบเพื่อนไม่อะไรเลยไม่มีไปเฝ้าสนามบาสไม่มีไม
ไม่มีกลัวบัสอัดหน้าพี่เคยไปไหมคะจริงๆเราอยู่ไกลๆก็ได้ตั้งแต่คบกันมาน่าจะไปประมาณ3ครั้งแล้วก็ป้าเหมือนป้าที่คุมสนามก็กลับแล้วเหรอลูกขาดหนูอยู่ไม่ไหวกลัวบ้านอัดหน้าเซลว่าใหม่ไม่มีกิจกรรมของตัวเองที่เป็นส่วนตัวที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้ผมขอเป็นเวลาส่วนตัวที่ใหม่ชอบก็คือต่อจิ๊กซอว์มันก็ไม่ต้องส่วนตัวมันคือถ้ามีเพื่อนมาช่วยต่อก็ได้กับดูหนังใหม่ก็มีเพื่อนไปดูหนังก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆใหม่ก็จะดีขึ้นถ้าใหม่ไม่มีเพื่อนแบบเหมือนที่เต๋อไม่ว่างใหม่ก็จะไปกับลูกๆในสังกัดค่ะชวนเขาไปดูหนังคือจริงๆใหม่อยากให้เด็กดูหนังเยอะๆด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบจะได้มี reference มีกำลังใจในการเทรดงานแบบการแสดงด้วยแล้วเพื่อนๆเราไม่งอนหรอว่าแบบพอเรามีแฟนด้วยแล้วเราบวกกับไม่ติดเพื่อนด้วยไม่ไม่นะคะอย่างเพื่อนใหม่แบบทํางานแบบจันทร์ถึงศุกร์เงี้ยเค้าก็มีเวลาฟิกเค้าก็ไม่มีวันหยุดส่วนคุณมิ้งส่วนใหญ่ก็อยู่แต่สวนสัตว์เรียกคุณมิ้งกลับมาหน่อยมาหาหน่อยวันๆอยู่แต่กับสิงโตใช่มิ้งเค้าก็อยู่แต่สิงโตอยู่แต่โอ้ยอยากทําความปีนี้ดาวีแน่นเยอะมากร้อยล้านไปแล้วเปล่าวะค่ะเป็นซีรีส์มีทั้งทั้งทีมเป็นเน็ตมีเปิดบริษัทรับค่ะรับหมดเลยค่ะเป็นใหม่ทั้งการ100ล้านแล้วนะปีนี้รับหมดเลยพันก็ได้นะคะรับพันล้านก็ได้ร้อยไม่พอกินตอนนี้ค่ะต้องพันแล้วใช่ค่ะต้องพันได้ละตอนเนี้ยทำงานขนาดเนี้ยแต่ว่านี่เป็นเป้าเลยที่อยากเป็นใหม่ทั้งการโอ้โหจริงค่ะเป็นเป้าเลยคือใหม่ทำงานมา20ปีอย่างเงี้ยก็อยากเก็บตังค์ได้เยอะๆเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันยังไม่ถึงสักทีค่ะแล้วก็ลงทุนกับธุรกิจใหม่ไปด้วยค่ะก็อาจจะต้องใช้เงินเยอะมากๆค่ะทำไมอยากหาเงินเยอะขนาดนั้นทุกวันนี้เราต้องงานเยอะขนาดนั้นทำไมอยากได้เยอะอีกเพื่อความมั่นคงไม่ได้วางแผนว่ามันจะพอแล้วไปอยู่เบื้องหลังหรืออะไรใดๆยังเลยค่ะแต่ที่จริงก็คือถ้าเรากอบโกยได้ในวัยนี้เราก็ทำไปก่อนค่ะเพราะว่าเราจะได้เกษียณเร็วขึ้นแล้วตอนเราอายุเยอะๆเราจะได้แบบว่าใช้เวลาแบบที่มันช้าลงเพราะทุกวันนี้เร่งรีบเหลือเกินเลยสนุกไหมบ้างใช่ไปเที่ยวค่ะแม่ไปเที่ยวค่ะวันนี้แม่ก็มาทั้งบ้านเลยมาดูหมายก็เป็นนางเอกคนนึงที่แบบไม่จงไม่หายไม่จงไม่หายกับการเลยอย่างเงี้ยดีใจมากขอบคุณค่ะเราใช้กลุ่มยางอะไรคะพี่ห้ามเบื่อหนูนะเป็นคนละจงเป็นคนละจงพี่ห้ามเบื่อหนูนะไม่เบื่อดูทุกวันนะค่ะดูไม่อยู่นะคะตอบคำถามยังเรื่องอะไรตอบคำถามยังที่เขาถามขอบคุณนะที่จงไม่หายดีใจค่ะดีใจค่ะก็คือหนูว่าต้องขอบคุณแฟนคลับค่ะเพราะว่าหนูก็อายุเยอะแล้วด้วยค่ะแล้วแบบพี่ๆก็ยัง80แล้วปีนี้โอ้ยพูดไปเรื่อยดูหน้ายังเด็กอยู่เด็กหน้าเหมือน20ขวบเด็กไปใช่หนูนี่หนูเด้งเลยนะไม่ได้อะไรเนาะแค่แบบว่าทำงานแล้วมีคุณภาพค่ะก็จะเอาขอบคุณค่ะคือหมายว่าเทคนิคเลยนะคะก็คือเราต้องทำงานให้มีคุณภาพนะคะแล้วก็ตอบตามที่นักข่าวบอกมาเมื่อกี้ปึ้งชีวิตจะแบบแฮปปี้เจริญค่ะโอเคพอจบหมดมากเลยเสื้อมาเสื้อไม่มีแค่เดียวแล้วแดงก็หันไปรีบไปเปลี่ยนชุดนะ